สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่สวนคือเก่าพี่น้องริมโขงคือเก่าล่ะพี่น้องครับเป็นหยังตีคือว่าแต่นี่มองนี่คือมันเงียบนะครับอยู่บ้านมันเสียงดังจักเสียงหยังตัวเสียงหยังเนาะคือมองนี่ล่ะบรรยากาศก็ดีก็บ่มีแนวรบกวนเนาะพี่น้องก็เลยเอามาเฮ็ดมองนี่นำก็เป็นสวนเจ้าของนำเนาะเอาพี่น้องครับมื้อนี้เฮาก็ได้เป็นก้อยเด้อพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องครับมื้อนี้ครับก้อยโอ้สดๆน้ำเนื้อเลยพี่น้องครับนี่มาๆครับหิวเข่านี่คลิปเข่าใหญ่โอ้ผักเขาก็หลายอย่างอยู่บักตัวผู้ผักกาดบักทั่วบักเตียงโอ้มาๆครับพี่น้องโอ้ยลืมข้าวตัวนี้เอาแก่ข้าวก่อนโอ้มาครับสายจวดพี่น้องครับแซ่บคือเก่าครับหนาวแล้วกะโอ้ทำมาหนาวนี่อันใดกับมุนกับมองเบิดดิแขนละมืนเย็นดีครับมีน้ำหอมใหม่ช่วงบรรยากาศช่วงนี้ครับอุ้ยคำปมๆเลยว่ะท่านคำตาสวดมาเสียงเครื่องเพิ่นนั่นหาปลาครับช่วงนี้ก็ถือแน่ปลาครับปลาเพิ่นได้เป็นราคาด้วยครับปลาน้ำโขงมันจะเป็นราคาเนี่ยเพิ่นมีอาชีพหาปลาทั้งน้ำโขงเนาะเพิ่นไม่ได้ไปเหตุการณ์ที่งานไทยนะอ
กินยำไหนก็แซ่บคือเก่าพักนี่ก็ไม่ได้ซื้อแล้วครับพักนี่เขาวานไปช่วงนี้วานไม่เอาครับมันเกิดขึ้นมาเองวันนีช่วงนี้ย่ำหนาวเนี่ยแต่วันหนึ่งเขาไว้มันเย็นเย็นเร็วครับมันนี่แห้งถือเขาไหม้มันนะครับแห้งเย็นแห้งเหนียวแบบนี้ยังบ่แล้วครับน้าเลยนี่เดี๋ยวอันนั้นเขาเจ้าครับสองไร ประกาศไม่เท่าวานไปวันนี้มันทีกันครับมันเล่นต้นใหญ่ต้นน้อยเนี่ยโอ้กินดีครับประกาศนี้บึงเหือมันให้บ้านเจ้าของบ่อนเนาะเพิ่นออกHmm.
คำสุดท้ายพี่น้องพักขนาดโอ้ยิ้มเพียงเหลือหน่อยนึงเอาไปต่อกับเกี๊ยมเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เปล่าเปียกครับพี่น้องเอานี่เปล่าเปียกขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ